สวัสดีครับเออ FC EP นี้ผมจะมาแนะนำทริคของการยิงปืนลูกซองสปีด3นัดแล้วก็กติกาเขาว่าไงบ้างมั้งลูกซองสปีดบรรจุกี่นัดบรรจุ3นัดบรรจุ3นัดยิงกี่เป้า3เป้ามีประการกลางดูให้ดูอันนี้สากลความห่างความสูงสากลเลยเนี่ยก็มี3ไอ้เป้านี้ตัวแดงคือประกันใช่ยิงประกันให้ไปโดนฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ยิงฟ้าให้ล้มหมดยิงฟ้าให้ล้มทั้งหมดห้ามโดนประกันนับเวลาที่ดีที่สุดอันนี้ผมซ้อมเพื่อที่จะไปเขาชะโงกต้องเริ่มซ้อมปรับร่างกายเพราะว่าการยิงวันนึงประมาณ80ชุดยิงถึง90ชุดยิงมันต้องใช้พลังเยอะมากเพราะว่า1ชุดยิงจะต้องลั่นไป3นัดก็คือ3นัดก็เอาง่ายๆก็วันนึงลังกว่าลาวันนึงก็เกือบ3อาทิตย์ไป3รอบนะครับเข้าถึงทริคเลยถึงทริคถึงกติกาถึงคำแนะนำเลยสำหรับตัวผมอ่ะเป็นคนสูง175ทีเนี้ยเราอ่ะเป็นคนสูงถ้าเราจะยืนอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ่ายให้ดูเต็มๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราขึ้นปืนไม่ถนัดแล้วก็แบบรีคอยล์ปืนอ่ะจะทำให้เราอ่ะเสียการคอนโทรลปืนปลายปากกระบอกมันจะไม่นิ่งตัวผมอ่ะทิศของผมคือผมฐานผมมาให้มั่นเลยเราไม่ได้ระบุนะว่าท่านี้ถูกหรือท่าไหนถูกนะเอาถนัดเนาะมันคือทิศของแต่ละท่านแต่ละท่านแต่ท่านอ่ะเขาจะถนัดไม่เหมือนกันเพราะว่าอนาโตมีร่างกายหรือว่ามวลของกล้ามเนื้อจะไม่เหมือนกันแต่ผมอ่ะค่อนข้างจะตัวใหญ่น้ำหนักเยอะอย่างอื่นใหญ่ไหมกระเจียวอ่ะใหญ่มากโอ้โหพอใจยังน้องเขยกูอุตส่าห์เอ้ยมันต้องอย่างงี้ดิวะเหี้ยไม่เสียชื่อพี่ปืน8นิ้วแต่ละปึ๊บการย่อเราจะย่อให้แนวตัวกับพันท้ายปืนอยู่ตรงขอบของโปรทัมเมอร์เนี่ยแท่นโปรเนี่ยอยู่ตรงขอบแบบนี้เลยกูขอบเข้าตรงนี้นิดนึงอ่ะฮะปืนบรรจุลูกแล้วใช่ไหมเซฟเข้าเซฟด้วยเสร็จปุ๊บพอมันก็คือแนวใช่ทำไมถึงต้องย่อขนาดนี้หรอเพราะว่าถ้าเราชูตัวขึ้นแบบนี้เราจะเสียยิงสูงวินาทีขึ้นไปอย่างนี้ยิงขึ้นปืนสูงก็ยิ่งเสียเวลาการเดินทางของพันท้ายกว่าจะเข้าร่องไหลถูกมันก็จะเป็นแบบเสี้ยววิเสี้ยววิแต่ถ้าเราย่อให้พันท้ายใกล้โปรมากที่สุดแล้วพอจัมโปขึ้นมาหมายความว่าทิ้งยกปืนยกปืนขึ้นมาโปขึ้นมาครับเข้าล่องไหลแก้มแนบเหนียวมัดแนบก็คือผ่านท้ายเดินทางขึ้นมาระยะสั้นลงทำให้เรามีเวลาที่ดีขึ้นแล้วคอนโทรลปืนได้ง่ายขึ้นเอ้ยแบงค์พอดีมีคำถามขึ้นมาจากคนทางบ้านหน้าจอนี่พี่แบงค์ครับอย่างนี้คนตัวเตี้ยก็ได้เปรียบสิครับได้เปรียบไหมคนตัวเตี้ยจะเสียเปรียบด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรวะคือด้วยความที่เขาอยู่อย่างเงี้ยพอเขาย่อมาทีอ่ะเขาก็จะแบบเสียเลสที่ต่ำลงมาประกันพอเราย่อต่ำมากๆอะฮะประกันมันก็จะบังตัวเป้าเกือบมิดคือท่านผู้ชมดูตรงนี้นะปึ๊บเดี๋ยวซูมไปก่อนเนี่ยถ้าเราอยู่ต่ำประกันก็จะบังเป้าไปเยอะขึ้นแต่ถ้าเราอยู่สูงมุมมองเราสูงเราก็เสียเวลาในการเดินทางกับพันท้ายไปถึงแก้มเนี่ยแต่คือเป้าเราก็จะเห็นชัดขึ้นใช่กลับมาอุ้ยมีอีกคำถามนึงจัมโปคืออะไรครับพี่แบงค์นี่จัมโปคือการกติกาคือจัมโปให้ดูหน่อยจัมโปให้ดูหน่อยอย่างนี้ครับจัมโปนี่จัมโปนี่จัมโปนี่การจัมถ้าเราจะประท้วงนักกีฬาจะประท้วงกันนะครับเฮ้ยพันท้ายต้องสนิทก่อนขึ้นมาไม่ใช่พี่แบงค์จัมโปนี่ฮะเอ้ยกรรมการครับคนนี้จัมโปครับประท้วงได้ไหมเสียชุดยิงไปเลยประท้วงนี่คือการจัมโปนะก็จะเข้ามาบอกก่อนว่าห้ามจัมโปกติกาที่ถูกต้องคือจะมีเวลาให้จัมอ่ะแตะโปเพื่อที่จะวาดเป้าอ่ะไอ้วาดปากกระบอกปืนอ่ะแบบเนี้ยคือแตะโปก็คือแตะโปแหละวะต้องกดโปอ่ะครั้งแรกแล้วครั้งที่สองถ้าแตะจะต้องเหนียวแล้วทิกอีกอย่างนึงคือผมอ่ะจะเอานิ้วมารอไว้แบบนี้แต่ไม่ใช่อย่างนี้นะเพราะถ้าอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ลั่นผมจะรออย่างเงี้ยทิกผมอ่ะพร้อมที่จะอย่างเงี้ย
พอนัดแรกพอผมขึ้นมางี้ปุ๊บนะผมเข้ามางี้ละปั้งใช่นัดแรกก็จะไวอุ๊ยมีมาคอมเมนต์อีกเยอะจังวะพี่ปืนเป็นคนถ่ายใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับเอามาเดี๋ยวผมยิงให้ดูก่อนผมยิงช้าๆ okay. อันนี้ยิงช้าๆให้ FD ดูทุกครั้งถ้าเป็นปืนเซมิออโต้ต้องเรียกลูกด้วยนี่เรียกลูกมานี่ลูกอย่าไปซ่อนแถวนั้นทุยไม่ใช่ยาอายสำคัญกับผมลืมหยิบเกียร์ปั๊กมาผมจะยิงแบบกลุ่มแบบช้าๆให้ดูนะอ่ะมาดูกันอันนี้คือช้าๆเนี่ยช้าๆก็138เลยเวลา138ใช่อันนี้คือช้าๆไปทิกลองเอาไปทำดูแต่ถ้าชีวิตจริงอะผมก็สาดไปก็6พี่แบงค์วางปืนแล้วไปตั้งเป้าอ่ะแล้วทีนี้ดูเร็วๆของพี่แบงค์บ้างได้ๆไม่มีใครเขาอยากดูเราเดินหรอกเวลา063 063เวลาดีแต่ไม่มีคุณภาพถ้าเรายิงไม่โดนมันก็จะเต็มกติกาของจปลจะเป็นแบบนี้1คอก1คอกคือ30ชุดยิง30ชุดยิงใน1คอกเนี่ยเราจะต้องมีสกอร์3เวลาที่ดีที่สุดถ้าคุณสาดตั้ง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 30คอกนี้มีเวลาแค่2คุณก็จะต้องไปเริ่มคอกใหม่เสียคอกเสียคอกเลยไปโดยที่คุณไม่ได้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียกำลังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอ่ะเทคนิคผมจะไปแต่เช้าแล้วผมก็สาดก่อนเลยสาดก่อนเลยแล้วผมก็ไปป่วนคู่ต่อสู้เอ้ยมีข้อความนึงเขาบอกผมเป็นมือใหม่อยากเล่นบ้างพี่แม็กพี่แบงค์แนะนำหน่อยครับที่ไหนหมอนวดสวยไม่ใช่พี่ปืนเรื่องหมอนวดพี่ปืนจะรู้ว่าหมอนวดที่ไหนมีบัตรส่วนลดเพราะว่าแกมีอยู่ฝากไว้ให้คิดแค่นี้เอาแนะนำมือใหม่เขาหน่อยมือใหม่ก็มีปืนเป็นของตัวเองปั๊มหรือว่าเซมิออโต้ก็ได้ลำกล้องผมแนะนำว่าไม่เกิน21นิ้วกำลังดีหรือถ้าเกินก็แล้วแต่ความถนัดถ้ามี26ก็ยิงได้แต่คือเปลืองกำลังแต่อันนี้ผมได้สปอนเซอร์จากพี่เอ็ม18นิ้วคือหายากมากไอ้ตัวเนี้ยมันเบาแล้วมันยิงได้ไม่เหนื่อยอันนี้คือเบเนลลี่ถ้าเป็นเจนหนึ่งอ่ะก็เจนหนึ่งอ่ะก็คือมาจากพอสิ้น M1 แล้วก็จะเป็น M2 ตัวนี้เลยเจนหนึ่งของเขาเนี่ยเอาจริงมันก็จะมีอยู่สองแบบนะในเจนหนึ่งก็คือไอศูนย์ปลาฉลามอ่ะเป็นข้างหลังเป็นโกดลิงอ่ะไอศูนย์โกดลิงก็จะเป็นศูนย์ปรับได้นั่นแหละก็คือจะออกมาสองตัวสายแทคติคอลแต่อันนี้จะเป็นกีฬาที่เป็นศูนย์ลูกปัดไฟเบอร์ออปติกสีแดงยิงง่ายอันนี้ก็เป็นตัวที่สนใจอยู่เหมือนกันพี่ปืนก็สนใจอยู่แต่ว่าตัวพี่ปืนเองไปสนใจ Stalker M2000 ที่ถอดแบบผมจะบอกว่าที่ถอดแบบเป็นอะไรมาทุกอย่างดีหมดแต่ประเด็นคือเรื่องอะไหล่ถ้าสมมติว่ามันเจ๊งทีหรือว่าอะไรทีเนี่ยคือเราต้องรออะไหล่นานจะถามว่ามีอะไหล่ไหมมีปืนทุกกระบอกปืนทุกยี่ห้อไม่ใช่ไม่ดีแต่มันแล้วแต่งบของคนมันแล้วแต่ความที่เราปรับปืนเอ้ยไม่ใช่ปรับตัวเข้าหาปืนแต่ถ้าเจ็บแล้วจบสำหรับผมอ่ะผมแข่งมา10กว่าปีอ่ะเบเนลีเจ็บแล้วจบอะไหล่เยอะเจ็บหนักไหมเจ็บเชือกกระบอกเงื้อ90,000 80,000 นะเจ็บปะถ้าเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นอ่ะถ้าสมมติว่าเป็นปั๊มแอคชั่นอ่ะเบเนลี 65,000 เงี้ย 60,000 เงี้ยซุปเปอร์โนวาสปีดบาๆๆนะเนี่ยมึงพูดราคาอีกแล้วเดี๋ยว YouTube แม่งติดเหลืองนะไอ้สัตว์ก็แค่พูดไม่ได้ลงอ๋อโอเคก็คือนั่นแหละช่องอื่นเขาลงราคาก็ยังไม่โดนเลยก็นั่นแหละถ้าเปรียบกับยี่ห้ออื่นอ่ะมันก็ถูกลงมาอีก 10,000-20,000 อ่ะถ้าเป็นตัวเซมิออโต้สมมติว่าเบเนลีอ่ะราคา 85,000 สมมุตินะเริ่มต้น 85,000 นะยี่ห้ออื่นก็ประมาณ 60,000 ต้นๆในเซมิออโต้นั่นแหละแต่ไม่จบโอเคแล้วมีทริคการเรียงกระสุนอะไรนะทริคนี้นี่อันนี้อันนี้คือแล้วแต่คนแต่ตอนนี้ผมซ้อมลูก9ของผมนี่บอกเลยนะสมัยผมแข่งบางบัวทองนี่ระดับพี่โอนี่มาเรียงกระสุนให้ผมเลยนะคืออย่างงี้ FC ครับแต่วันนี้ผมไม่มีลูกปลายถ้าสังเกตอะไรสังเกตผมแข่งอ่ะ
ผมจะเรียงกระสุน3นัดแบบนี้ไว้ผมจะเรียงไว้แบบนี้เพราะอะไรเพราะว่านัดแรกของผมเนี่ยจะเป็นลูกปลายนัดที่2เป็นลูกก้าวนัดที่3ลูกปลายเทคนิคการใส่การใส่แบบนี้นี่การใส่นัดแรกคือลูกปลายหาลูกปลายหยอดไปก่อนเราหยอดไปเลยหยอดไปในรังเพลิงปึ๊บแล้วเราหยิบนัด3มานัด3มาใส่ก่อนเพราะว่ามันจะอยู่นัดสุดท้ายนัด3คือลูกปลายนัดที่2คืออยู่ตรงกลางแบบนี้เรียกลูกกดเซฟพร้อมยิงแค่นี้ทำไมหรอต้องเอาลูกก้าวไว้กลางคือบางสนามบางสเตทอะเป้ามันหนามากมีข้อความมาว่าพี่แบงค์เคลียร์ปืนก่อนครับเดี๋ยวโดนพี่ปืนคนถ่ายไม่เป็นไรให้ตายไปเถอะไม่ครับกูกลัวครับเหี้ยน้องเมียบังเกิดก้าวไอ้สัตว์แล้วมีที่อะไรแนะนำอีกไม่มีแล้วเก็บตังค์เยอะมือใหม่ก็คือเก็บตังค์เยอะประสบการณ์ไปหาข้างหน้าใช่ประสบการณ์ไปหาข้างหน้าอีกอย่างนึงที่ของผมคือซาร่าผมขายของอ่ะผมขายของอันนี้ผมบอกเลยผมขายของซาร่าที่ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เหรอเอ้ยเฮียซันโซล่ามีขายที่ร้านไหนร้านปืนไพศิษฐ์ติดต่อใครพี่เอ็กหรือว่าพี่ออฟก็ได้ร้านปืนไพศิษฐ์มีขายที่ร้านปืนไพศิษฐ์แล้วก็มีขายที่สนามยิงปืนทรายน้อยนะแล้วก็มาได้เลยก็คือลองดูทั่วๆไปอ่ะนักกีฬาเขาใช้กันใช่แต่ผมแนะนำซาร่าจบอ่ะจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านครับเอ้ยเดี๋ยวอันนี้ท้ายคลิปนิดนึงเนี่ย Behind the scene โอ้โหเชี่ย12นาทีแล้วโอ้สติ๊กเกอร์นี่มันเยอะว่ะเฮ้ยอันนี้ใครที่มีกลุ่มยิงปืนเอาสติ๊กเกอร์มาติดได้เลยเราให้ติดได้เลยติดได้เลยเพราะว่าอันนี้โต๊ะต้องหั่นทำมาให้สนามยิงปืนไซน้อยอ๋อเอามาติดได้เลยใช่ติดได้เลยสติ๊กเกอร์โค้ดได้มั้ยเอาสติ๊กเกอร์ปืนโค้ดมาติดได้มั้ยสมิธโค้ดลูเกอร์บูติดได้หมดสต็อกคาโต้ได้หมดเลยซีแซดเดี๋ยวแต่ปืนโค้ดก็ติดได้ใช่ไหมติดได้พี่ปืนไม่ติดหรอกโอเค